สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมปิดร้าน1วันนะครับปิดร้าน1วันพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านนึงอยู่ใกล้ๆใกล้ๆที่พักนะครับชื่อร้านว่าตำนานโป่งนะครับผมมาชิมชาตำนานโป่งนะครับอยู่เส้นเขาไม้แก้วนะครับผมอยู่ที่พัทยานะครับอยู่ใกล้ๆสมทวินคาเฟ่นะครับอยู่ห่างกันประมาณเนี่ยสมทวินคาเฟ่อยู่ตรงเนี้ยนี่ในส่วนของตำนานโป่งก็จะมีทางให้เดินตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องซื้อตั๋วเดินก่อนนะครับคนละ40บาทนะสำหรับรถ ATV มีให้เช่าคันละ200บาทนะครับนั่งได้2คนนะครับนั่งได้2ท่านก็จะมีสถานที่พวกแอดเวนเจอร์เยอะเลยนะครับมีทั้งสนามยิงปืนมีทั้งขี่ช้างนะครับมีทั้งขับ ATV แล้วก็ใครที่ชอบแบบชิลๆเดินชิลๆก็จะมาด่านแอดเวนเจอร์ด้วยดูสิสามารถที่จะเขาเรียกว่าโหนสลิงเหรอจากต้นไม้ต้นหนึ่งมายังอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งแบบรอบเลยครับบรรยากาศการผจญภัยดีเลยคิงคองหรือกอริลล่าผมไม่รู้อ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยครับผมดูนะครับบรรยากาศวิวสูงสุดที่เราเดินไต่มาได้สีขาวขึ้นมานะครับผมตรงนู้นก็จะมีช้างแมมมอสนะครับที่ทำมาจากฟางนะครับแล้วก็เป็นสวนดอกไม้ที่กำลังจะปลูกขึ้นมานะครับผมนี่อันนี้เป็นพี่หมีขั้วโลกเหนือเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ป่าดอกไม้ที่เป็นสีม่วงๆนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหญ้าน้ำพุที่ออกดอกแล้วนะครับสามารถถ่ายรูปได้สวยเลยบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์ภาคเหนือนะครับเพราะว่ามีภูเขาเนาะอยู่ที่ชลบุรีพัทยามีภูเขาแล้วเขาก็จัดตกแต่งดอกไม้ไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับทั้งขี่รถ ATV นะครับผมทั้งการผจญภัยโหนสลิงตามต้นไม้นะครับเขาเรียกว่าเป็นทาซานนะสไตล์นั้นแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับทาซานเดี๋ยวผมก่อนกลับเดี๋ยวผมจะแวะสอบถามเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อครั้งหน้าผมจะได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribeกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับหากใครอยากจะมานะครับมาพัทยาแล้วไม่รู้ว่าอยู่เส้นไหนเม้นสอบถามมาได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมจะลงรายละเอียดให้อีกรอบนึงนะบรรยากาศนะครับถ้าเกิดเรามาที่นี่แล้วใช้เป็นตั๋วเดินนะครับผมตั๋วเดินนี่ท่านละ40บาทนะครับเดินได้รอบสวนเลยเดินถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่า
เอาจริงก็เดินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างนะครับไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะเราไม่ผมไม่เคยมาแต่ผมอยากจะแวะมาเพราะเอิญว่าเข้ามาแล้วบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าเดินถ้าให้เดินรอบสวนคงเดินไม่ไหวถ้าจะให้ดีจริงแนะนำเพื่อนๆนะครับเช่า ATV เลยนะซื้อตั๋ว ATV เลย200บาทนะครับขี่ได้2คนนะสามารถไปรอบสวนเลยจะมีเจ้าหน้าที่พาไปด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ขับ ATV นำทางเราด้วยนะไม่ต้องกลัวหลงนะครับผมนี่เห็นไหมเวลาเราเช่า ATV นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่1คันที่ขับรถนำนะครับขับรถนำก็จะมีลูกค้าตามหลังนะครับถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับอย่างเช่นสาวๆที่ชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังนะครับอยู่ที่นี่ไม่ผิดหวังเลยครับตอนนี้เราก็ออกจากตำนานโป่งแล้วนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Sorry, it's DJ